รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นอะไรอ่ะหุ้ยพี่ไผ่ได้กลิ่นอะไรแบบเน่าๆป่ะไม่มีเนี่ยผมได้กลิ่นนี้แล้วแบบรู้สึกแบบหงุดหงิดอ่ะหืมขนาดนั้นเลยนี่ผมพื้นแน่เลยไม่เห็นมีเลยนะมีกลิ่นด้วยหรอหืมไม่ใช่เฮ้ยอะไรนี่ตรงนี้กลิ่นตรงนี้ชัดมากเลยอ่ะเหม็นหรอโหไม่มีนะเฮ้ยอะไรกลิ่นมาจากพี่ไผ่อ่ะพี่พี่เหรอใช่ครับนะเดี๋ยวอะไรซะขนาดนั้นปวดหัวเลยเนี่ยคืออันนี้คือกลิ่นน้ำหอมจริงๆใช่ไหมพี่น้ำหอมลายพี่นี่ไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมแล้วผมดมแล้วผมรู้สึกเหมือนกับผมอารมณ์เสียตะกี้ผมนั่งทำรายงานอยู่หรือเปล่าตะกี้แล้วก็เสร็จปุ๊บผมได้กลิ่นนี้มาโชยมาปุ๊บผมแบบคือผมในสมองผมรู้สึกว่าผมต้องเดินตามหากลิ่นเนี้ยขนาดนั้นเพื่อที่จะไปหากลิ่นเนี้ยแล้วก็ด่ากลิ่นนี้เลยอ่ะแต่เป็นพี่ไงผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะด่าเท่าไหร่นี่ได้กลิ่นถึงกับอารมณ์เสียเลยเหรอเนี่ยใช่ครับพี่อันนี้กลิ่นน้ำหอมอะไรพี่มะลิหอมเนี่ยอ๋อใช่ชอบกลิ่นนี้ธรรมชาติผมว่าเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าหัวไม่เวิร์กเดี๋ยวผมจัดกลิ่นใหม่ให้พี่เลยดีกว่าพี่อยากได้กลิ่นอะไรจะทำกลิ่นใหม่ให้ด้วยโอ้ยแน่นอนเลยพี่ผมอยากจะให้พี่แบบว่าออกไปสู่โลกกว้างแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆมีสังคมดีๆพี่จะได้มีแฟนสักทีนึงพี่จะได้ไม่ต้องมานั่งในห้องแลบคนเดียวอย่างนี้เอางี้แน่ใจทำได้อยู่แล้วครับกลิ่นนี้เลยกลิ่นอะไรอ่ะยังลบเอ๊ะเอาเปล่าทำได้ป่ะเนี่ยเจ้ากลิ่นอะไรพี่นี่ล่ะกลิ่นยังลบผมไม่เล่นพี่ไม่เล่นหอมด้วยเอาอันนี้พูดจริงพูดจริงเหรอพูดจริงทำนะทำได้ไหมถ้าพูดจริงผมจัดให้พี่ป่ะลุกเลยให้ลุกมาจัดมาเสร็จแล้วไหนโอเคแป๊บนึงครับขอไหม หนึ่งสองสามเฮ้ยหอมอ่ะเฮ้ยหอมชอบเดี๋ยวนี่มานั่งเนี่ยผมคิดว่ามันจะระเบิดตะกี้นี้มาทักทายท่านผู้ชมก่อนอ๋อโอเคครับผม ผมนิติพลดุลยศิริสกุลครับผมอาจารย์ไผ่ดร.เอกรัฐ ธิตโกเมศครับพบกับเรา2คนได้ในรายการไอซายไซน์ฉลาดคิดวิทย์รอบตัววันนี้นี่เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ของกลิ่นใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วครับพี่นี้เรื่องกลิ่นนี่แหละวันนี้มีคนมาให้ข้อมูลเราด้วยโอ้ใครครับเป็นใครไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ศาสตราจารย์ ETVความสามารถในการดมกลิ่น
ป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสแรกที่มนุษย์พัฒนาระหว่างการเจริญเติบโตอย่างเด็กทารกแรกเกิดสายตาค่อนข้างจะเรือนรางพวกเขาจึงใช้การดมกลิ่นเพื่อหานมแม่แทนการมองเห็นเด็กทารกจึงจดจำกลิ่นของแม่และดมหาแม่ซ้ำทุกครั้งที่ต้องการอาหารและความอบอุ่นทางใจเพราะสมองสามารถเชื่อมโยงกลิ่นกับความทรงจำได้และเมื่อพวกเขาเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่การได้กลิ่นจะกระตุ้นให้พวกเขานึกย้อนไปถึงวัยเด็กได้ทันทีเหตุผลของปรากฏการณ์นี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากสมองส่วนหนึ่งเมื่อถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสก็จะเชื่อมต่อกับความทรงจำระยะยาวและอารมณ์ได้อีกด้วยขอบคุณศาสตราจารย์ ETV มากๆครับได้ข้อมูลดีๆอีกแล้วเนาะ ใช่ครับเฮ้ยพี่ไผ่แต่วันนี้ก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทำไมเวลาคนเราเนี่ยได้กลิ่นอะไรที่แบบว่าแปลกๆแล้วทำให้อารมณ์เราแบบเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยพี่มีสงสัยใช่ไหมล่ะสงสัยสิครับแสดงว่าเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วล่ะวันนี้มีคนมาให้ข้อมูลเราเจาะลึกเลยนะใครครับศาสตราจารย์ ETV เหรอไม่ใช่แล้ววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาใครอะครับอ้าวอยากรู้แล้วใช่ไหมใช่อ้าวมานี้เลยห้องสมุดไอสไตล์ไซน์เลยห้องสมุดผิดที่หรือพี่ทางนู้นทางนี้ทางนู้นทางนี้ทางนู้นทางนี้ก็ได้โอเคมาเอ้ยไปทางนู้นพี่ไหนจริงอ๋อไม่จริงรู้หรือไม่ว่าสุนัขดมกลิ่นมะเร็งได้มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งอาคันซอของสหรัฐอเมริกาเคยวิจัยและพบว่าสุนัขสามารถแยกแยะผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้ถูกต้องถึง88%โดยมีการฝึกให้สุนัขดมกลิ่นปัสสาวะของผู้ป่วยเพื่อแยกแยะว่าผู้ป่วยคนใดเป็นมะเร็งไทรอยด์ยังอยู่กับเราในรายการ iStyle Science ฉลาดคิดวิทย์รอบตัวนะครับกับแขกรับเชิญที่เราตามหามานานครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติกระจรธาดานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวความลับของกลิ่นกับอารมณ์และความทรงจำครับผมสวัสดีครับ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 ครับก่อนอื่นนะครับขอถามหน่อยนะครับว่ากลิ่นเนี่ยสำคัญกับมนุษย์ขนาดไหนครับเอาแค่จริงๆเนี่ยกลิ่นอาจจะไม่ได้สำคัญมากอ๋อไม่ได้ถูกไหมคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้คนที่ไม่มีกลิ่นจะไม่ได้ผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่มากนะแต่จะทำให้ลดความพึงพอใจหลายๆอย่างเช่นกลิ่นหอมไม่ได้กลิ่นความสุนทรีจะลดลงสั้นๆมันเกี่ยวกับความสุขในการใช้ชีวิตด้วยใช่ซึ่งตรงนี้มันมีความน่าสนใจอยู่เพราะว่าจะบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกไหมฮะแต่ในตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งเกือบทั้งหมดเนี่ยกลิ่นเนี่ยจะสำคัญกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากคือเขาจะใช้วิธีการดมคู่อย่างเช่นหมาเวลาจะผสมพันธุ์เราจะเห็นต้องใช้วิธีการดมมีการดมกันหรืออย่างหมีขั้วโลกเนี่ยมันอาศัยอยู่ในขั้วโลกถูกไหมฮะขั้วโลกเหนือมีขาวฮะซึ่งอยู่ห่างไกลบางครั้งอยู่พื้นที่เนี่ยอยู่ห่างกันมากเลยมันต้องดมกลิ่นหาคู่ซึ่งมันสามารถดมได้เป็นกิโลเมตรว่าที่มีอีกตัวอยู่ที่ไหนโอ้แล้วมนุษย์สามารถดมกลิ่นได้ขนาดมนุษย์ไม่ได้นี่คือลักษณะที่พิเศษอย่างนึงก็คือว่าจริงๆบอกว่าเป็นลักษณะที่ด้อยก็คือเราความสามารถในการดมกลิ่นของเราเนี่ยถือว่าด้อยมากไม่เที่ยงสามารถได้ดมเพราะไกลๆแค่อีกห้องนึงเราก็ไม่รู้แต่เหตุผลก็คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราพึ่งการมองเห็นทำให้ระบบการได้กลิ่นของเราเนี่ยมันลดทอนลงความสำคัญลงไปความสำคัญลงไปอ๋อก็เพราะว่าเกี่ยวไหมครับกับว่าเราอยู่สูงกับพื้นมากเราเลยไม่ต้องสามารถที่จะใช้จมูกในการพึ่งพาชีวิตอะไรนักหนาใช่ไหมครับคืออันนี้เป็นคำอธิบายหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่เราเดินสองขาเปลี่ยนจากสมัยก่อนมาพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนลิงไงฮะสัตว์ตระกูลลิงจริงๆก็จะพึ่งการดมกลิ่นเนี่ยน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงด้วยนมอื่นอยู่แล้วแล้วลิงพึ่งอะไรครับเพราะว่าเรื่องพึ่งการมองเห็นเพราะว่าลิงเนี่ยอาศัยอยู่บนต้นไม้ถูกไหมฮะการมองเห็นจะต้องดีมากต้องชัดถูกไหมฮะมีการปีนป่ายต้องมีการสะบัดคว้าได้ทันอะไรทั้งหลายแหละเท่านั้นเองและส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นเพราะอาจจะเป็นมนุษย์ยิ่งมนุษย์มายืนเดินสองขาเนี่ยความจำเป็นต้องใช้จมูกในการดมพื้นดมอะไรต่างๆมันก็จะน้อยลงเราใช้วิธีการมองเห็นระยะไกลทีนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้มันนักวิทยาศาสตร์จะมีความรู้สึกว่ากลิ่นไม่ค่อยสำคัญกับคนเท่าไหร่มันเป็นเรื่องความสุนทรีซะมากกว่าแต่ตอนหลังเนี่ยเขาค้นพบอย่างนึงว่ากลิ่นมันจริงๆก็จะมีเนื่องจากว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยสัตว์ลูกได้นมส่วนใหญ่เนี่ยใช้กลิ่นเป็นหลักมันก็มาเจอความน่าสนใจอย่างนึงคือกลิ่นเนี่ยมันมีผลต่ออารมณ์ค่อนข้างเยอะนี่ยกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์ถูกไหมฮะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในสปาพอได้กลิ่นสปาเข้าไปเนี่ยทันทีที่เดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกมัน
มันผ่อนคลายผ่อนคลายไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่นานๆอย่างนี้หรือว่าบางครั้งสมมติเราเดินเข้าไปในห้องนึงอาจจะเป็นร้านอาหารแล้วมันมีกลิ่นท่อเหม็นกลิ่นส้วมที่เข้ามาได้เนี่ยมันจะมีผลต่อความรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาผมคงไม่อยากกินร้านนี้นะถ้าเกิดแบบใช่ไหมใช่ทีนี้เนี่ยเหตุผลก็คือพวกนี้ประสบการณ์ที่แบบส่วนใหญ่เชื่อว่าหลายคนพอคุ้นเคยกันอยู่ว่ากลิ่นมันมีผลต่ออารมณ์ค่อนข้างเยอะครับแล้วมันเป็นลักษณะที่แบบเหมือนกับเราไม่ต้องคิดมันเปลี่ยนอารมณ์เราได้ทันทีเหมือนกับค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดอย่างเห็นเนี่ยบางครั้งเราต้องตีความก่อนสิ่งที่เราเห็นคืออะไรแล้วเรารู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมาถูกไหมฮะใช่นี่เขาบอกว่าเพราะว่าความที่ในอดีตเนี่ยจมูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยพึ่งจมูกเยอะทีนี้จมูกเนี่ยก็เลยจะเป็นระบบประสาทที่จะต่อตรงไปที่สมองส่วนอารมณ์ได้ค่อนข้างตรงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษซึ่งจะไม่พบในระบบประสาทอื่นเท่าไหร่ประสาทสัมผัสอื่นเท่าไหร่อ๋อครับครับแล้วทำไมเวลาผมเห็นผู้หญิงสวยๆเดินผ่านผมเนี่ยแล้วก็แบบมีกลิ่นแบบหอมอย่างนี้นี่ทำไมมันถึงดึงดูดสักขนาดนี้นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าความอาจจะเป็นเรื่องของความสวยซะมากกว่าหรือว่าเป็นกลิ่นของกลิ่นน้ำหอมเลยแล้วก็แล้วแต่ซึ่งกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกรื่นรมไงฮะถูกไหมฮะแล้วอย่างถ้าเกิดไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมนี่มนุษย์เรามีกลิ่นฟีโรโมนไหมครับอันนี้เนี่ยอันน่าสนใจอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยผมรู้ว่าคนหลายคนเนี่ยรู้เพราะอะไรเพราะมันเคยมีกระทู้ในพันทิปที่ตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกไงฮะเช่นบอกว่ามีใครเป็นเหมือนเราบ้างผู้หญิงตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเจ้าของกระทู้บอกว่ามีใครเป็นเหมือนเราบ้างแบบพอสามีไม่อยู่เนี่ยเราจะชอบแบบเอาเสื้อเข้ามาใส่นอนมันจะมีเสื้อที่เขาใส่แล้วนะชุดนอนเขาเนี่ยมาใส่ทับเสื้อยืดอะไรมาใส่ทับหรือบางคนบอกว่าพอสามีลุกไปอาบน้ำเนี่ยชอบที่จะกลิ้งไปทางฝั่งสามีแล้วหน้าไปซุกที่หมอนแล้วกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นหอมแต่มันกลิ่นแบบกลิ่นตัวกลิ่นผู้ชายถูกไหมฮะขณะเดียวกันผู้ชายเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยก็จะพอรู้ว่าแบบบางครั้งมันจะมีผู้หญิงเขาจะมีกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นผู้หญิงซึ่งมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่หอมเหมือนน้ำหอมแต่มันดึงดูดอย่างนี้ครับคุณหมอแล้วสมมติเราเนี่ยจะหลงรักเพราะกลิ่นได้ไหมแบบนี้ครับก็จะบอกว่าหลงรักเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะมากถูกไหมมันมีเรื่องของการมองเห็นเรื่องของเสียงที่อ่อนหวานเสียงอันนี้ผมพูดในฐานะผู้ชายถูกไหมแล้วก็มีเรื่องของนิสัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่กลิ่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่แต่ก่อนเนี่ยเราไม่คิดว่าจะสำคัญแต่หลังเขาพบว่ากลิ่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญประมาณนึงเลยทีนี้มันไม่ใช่กลิ่นหอมเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มันเป็นการกลิ่นที่ดมใช่คือถ้าฟังมันจะแปลกนิดนึงคือมันเป็นกลิ่นที่ดมพันธุกรรมของเขาว่าเข้ากับเราหรือเปล่ามันเหมือนแสดงว่าเหมือนมันต้องเข้ากันมันต้องแมทช์กันใช่มันเป็นกลิ่นที่มันไม่ใช่กลิ่นหอมเอาแสดงว่าแต่ละคนก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่จะเป็นกลิ่นที่เฉพาะตัวทีนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะตอนการทดลองจะเล่าให้ฟังการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับกลิ่นอันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนี่จะมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวด้วยแล้วอย่างทำไมเวลาเราได้กลิ่นของอาหารอย่างเงี้ยกลิ่นข้าวแล้วทำไมเรารู้สึกหิวทันทีเลยล่ะครับอันนี้เป็นบ่อยอ๋อโอเคใช่ผมเชื่อว่านี้ทุกคนก็คงคนคุ้นเคยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หิวมากพอเดินเข้าไปในโรงอาหารเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยพอเราเริ่มได้กลิ่นแล้วเริ่มเห็นเนี่ยมันจะรู้สึกหิวขึ้นมาถูกไหมตอนแรกก็ไม่อาจจะตอนเดินเข้าไปจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ใช่ใช่ทีนี้ส่วนหนึ่งมันก็เป็นพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่กลิ่นเดียวมันเป็นเรื่องของการมองเห็นด้วยแต่กลิ่นเนี่ยก็มีผลค่อนข้างมากพวกนี้มันเกิดจากการเรียนรู้ส่วนนึงคืออย่างนี้ฮะปกติในเวลาเรากินอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าระบบการทำงานหรือว่าการย่อยอาหารจะเริ่มขึ้นเมื่ออาหารเข้าปากหรือเมื่อสารอาหารเข้าไปในเลือดผมหมายถึงว่าปกติเรารู้ว่าเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการหลั่งพวกน้ำย่อยออกมาหลั่งน้ำลายออกมาลำไส้มีการทำงานแล้วก็จะมีการหลั่งพวกฮอร์โมนเกี่ยวกับการย่อยเกิดขึ้นแต่จริงๆเนี่ยกระบวนการพวกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มเห็นอาหารหรือได้กลิ่นอาหารหรือบางครั้งเนี่ยเหมือนที่เราเคยคุยไปว่าบางครั้งเนี่ยแค่คิดถึงอาหารเนี่ยก็ทำให้เกิดพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นคือบางครั้งพอเราได้กลิ่นอาหารที่เราชอบหรือกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่รู้สึกว่ามันอร่อยมันหอมเนี่ยมันกระตุ้นและกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเตรียมพร้อมเหมือนกับระบบทางเดินอาหารเนี่ยอุ่นเครื่องรอแล้วพร้อมจะร้อยถ้าตรงนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันพร้อมจะหิวเพราะร่างกายมันเริ่มหลั่งสารต่างๆออกมาอย่างนี้กลิ่นกับความทรงจำนี่มีความเกี่ยวข้องกันไหมครับเอาเกี่ยวอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันทำงานผ่านส่วนหนึ่งทำงานผ่านอารมณ์ด้วยคืออย่างนี้ฮะปกติเราถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอย่างเราเดินไปเดินมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งกระตุ้นอารมณ์เรามากเช่นทำให้เรากลัวมากแล้วเราเห็นภาพนี้รู้สึกสงสารมากเศร้ามากเนี่ยเราจะจำความจำนั้นได้ดีทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันไปว่ากลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างกระตุ้นอารมณ์ค่อนข้างได้ดีกว่าระบบประสาทสัมผัสอื่นเพราะมันมีเส้นประสาทเนี่ยมันต่อตรงจากจมูกเนี่ยไปที่สมองส่วนอารมณ์
โดยตรงทันทีเลยใช่ไหมครับใช่ไม่เป็นสายต่อตรงเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นก็คือเวลากลิ่นเนี่ยบางครั้งมันทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันมีอย่างที่บอกว่าอารมณ์มันเกี่ยวข้องกับความทรงจำมันก็จะทำงานเป็นทอดๆต่อกันไปอ๋อก็ว่าแต่ว่าแบบบางทีแบบว่าผมเคยใช้น้ำหอมมันหนึ่งผมฉีดปุ๊บแบบเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วพอผมกลับมาดมอีกทีผมแบบกลับไปรู้สึกเหมือนกับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วกำลังทำอะไรอยู่ใช่มันเหมือนมีแฟลชแบ็คอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเข้าไปอย่างเช่นมีประสบการณ์เช่นอย่างเช่นเราเดินไปในที่ที่นึงเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่สมมติในวัยเด็กเราอยู่ที่บ้านของคุณยายแล้วคุณยายค่ะจะปลูกดอกไม้ต้นไม้ต้นสักต้นหนึ่งแล้วเป็นกลิ่นที่เราจำกลิ่นได้เช่นกลิ่นมะลิอะไรก็แล้วแต่แล้วจำความทรงจำในวัยเด็กได้นี่หลายคนเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะถึงขั้นลืมความทรงจำนั้นไปแต่วันหนึ่งเมื่อเราได้กลิ่นดอกมะลิวันผ่านไป 40-50 ปีเนี่ยมันโชยเข้าในจมูกเนี่ยมันก็มีแฟลชแบ็คภาพเก่าๆมันหวนคืนกลับมาทันทีเลยแล้วก็มันไม่ได้มาเฉพาะภาพถูกไหมฮะมันจะมาเพราะว่าความรู้สึกอารมณ์แบบที่เราสักคิดถึงคุณยายนึกถึงวันเก่าๆเป็นภาพเหตุการณ์ใช่ใช่มันจะมาทั้งภาพและอารมณ์อารมณ์เราก็จะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับผมใช่แบบอิโมชันอลขึ้นมาทันทีทีนี้ด้วย ใช่ทีนี้พอคนเขารู้ตรงนี้ก็มีคนก็แค่แบบใช้เทคนิคพวกนี้ในการจะจำบางอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติเราอยากพยายามจะจำเรื่องราวบางอย่างเนี่ยแต่นี้ส่วนใหญ่มันมาจากการทดลองนะฮะก็คือพยายามให้ดมกลิ่นนั้นไปด้วยเมื่อเราพยายามจะนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาอีกครั้งเราพยายามจะจำสิ่งที่พยายามจะจำเนี่ยก็จะใช้กลิ่นนั้นเนี่ยมาช่วยกระตุ้นแล้วก็พบว่าในการทดลองมันทำให้คนเนี่ยจำได้ดีขึ้นเรียกความทรงจำได้ดีขึ้นทีนี้เรามาคุยเรื่องการทดลองที่ผมกักเอาไว้ดีไหมฮะใช่ใช่ครับเรื่องของกลิ่นกับเสน่ห์ดีครับผมทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันต้องมีผมต้องอธิบายก่อนนิดนึงอย่างเช่นที่ผมกักเอาไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องพอผ่านจากการทดลองมันถึงจะเห็นได้ชัดเอาเป็นว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทดลองได้ในห้องของเราตอนนี้ผมเล่าให้ฟังเลยกันว่าเขาทดลองอะไรกันบ้างโอเคนี่หลักการคืออย่างนี้ฮะต้องเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตเราเลือกคู่ผสมพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมหมายถึงว่าสัตว์อื่นนะฮะมันไม่ใช่ว่าผสมพันธุ์กับใครจากตัวไหนก็ได้ถูกไหมสังเกตดูในธรรมชาติจะมีการเลือกคู่กันอยู่ใช่อย่างหมาเนี่ยที่ใกล้ตัวที่สุดมันจะมีการดมถูกไหมแล้วก็เช็คดมคำถามมันดมอะไรถูกไหมฮะจริงๆเบสิกไอเดียคือมันพยายามจะดมเพื่อที่จะไม่ผสมพันธุ์กับหมาที่มีพันธุกรรมใกล้กันมากเกินไปอ๋อมันเลือกใช่มันเหมือนกับว่าเหตุผลว่าทำไมมนุษย์เราถึงพยายามเลี่ยงที่จะไม่มีผมเชื่อว่าหลายคนรู้ดีว่าการเราไม่อยากมีลูกกับคนที่เป็นญาติเราใช่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการที่พันธุกรรมมันจะไม่แข็งแรงที่เรามักจะได้ยินกันครับเคยได้ยินใช่ไหมก็คือเราจะรู้ว่าแต่งงานในเครือญาติแต่งงานในเครือญาติเนี่ยยังได้สมัยก่อนในราชวงศ์ยุโรปก็จะมีการแต่งงานที่พยายามจะแต่งงานในสายเลือดใกล้ๆกันตลอดเวลาซึ่งทำให้เกิดมีภาวะความผิดปกติบางอย่างมีโรคเลือดเนี่ยอยู่ในครอบครัวได้นี่พวกนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าพันธุกรรมเนี่ยมันใกล้กันมากเกินไปในสัตว์ก็เหมือนกันมันพยายามจะเลี่ยงที่จะไม่ให้พันธุกรรมเนี่ยใกล้กันเกินไปขณะเดียวกันถ้าพันธุกรรมต่างกันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะบ่งว่าจะเป็นเหมือนกับมันแทบจะเป็นคนละสปีซีส์ซะแล้วมันก็พยายามจะเลี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือพยายามจะดมกลิ่นที่ไม่ต่างกันมากเกินไปแต่ขณะเดียวกันไม่ใกล้กันมากเกินไปอันนี้เรารู้ว่าในสัตว์นี่เป็นอย่างนี้แต่ว่าในมนุษย์เนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าเราไม่ใช้ตรงนี้จนกระทั่งมีการทดลองขึ้นมาตอนแรกในครอบคนหนุ่มสาวมากลุ่มนึงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มทดลองเนี่ยเขามาเจาะเลือดตรวจกันก่อนนี่ตรวจอะไรเขาตรวจพันธุกรรมตรวจพันธุกรรมที่อยู่ในเลือดเพื่อดูว่าแต่ละคนมีพันธุกรรมแบบไหนนะฮะทีนี้การทดลองเนี่ยก็แบ่งเป็นผู้แยกผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาจะให้ใส่เสื้อทีเชิ้ตเสื้อยืดนอนเนี่ย3คืนติดกันโดยที่ระหว่างนั้นเนี่ยห้ามใช้น้ำหอมหรือว่าสบู่หรือแชมพูอะไรที่มีกลิ่นหอมเลยเพราะฉะนั้นสั้นๆเลยก็คือว่าเพื่อให้เสื้อเนี่ยมีกลิ่นของผู้ชายเนี่ยเต็มๆถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชาย40กว่าคนนั้นเนี่ยก็เอาเสื้อถอดมาแล้วไปใส่ในเหมือนกับในกล่องและในไหแล้วก็ปิดแล้วก็มีช่องให้เอาจมูกไปดมได้ทีนี้เขาก็ให้ผู้หญิงเนี่ยมาแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยดมเสื้อของผู้ชายครับ40กว่าคนเนี่ยมันดมเสื้อของผู้ชายเพื่อจะดูว่าชอบกลิ่นไหนทีนี้เนี่ยถ้าใครเคยได้เห็นการทดลองจริงเนี่ยจะเห็นเลยบางครั้งผู้หญิงก็จะดมกลิ่นดมแบบนั้นแต่กลิ่นบางกลิ่นพอก้มไปเนี่ยดมปุ๊บเนี่ยแบบพังงะเลยนะเหมือนกับแบบข้างในนี่เหม็นมากพังงะแบบเหมือนกับแบบจริงเหรอแบบเน่าแบบเหม็นรุนแรงแต่ขณะที่คนที่ถัดมาเนี่ยพอมันดมเนี่ยดมเหมือนกับว่ากลิ่นเนี่ยมันกลิ่นที่พึงประสงค์มากในขณะที่คนก่อนหน้านี้คือเหม็นมากเลยใช่มันพังอ่ะใช่ทีนี้เนี่ยที่มันน่าสนใจแล้วเขาให้เรตติ้งว่าชอบกลิ่นนี้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เขาพบคือว่ากลิ่นที่ผู้หญิงชอบเนี่ยมันจะบ่งว่าพันธุกรรมของผู้หญิงเนี่ยต่างจากผู้ชายเนี่ยค่อนข้างมากส
ซึ่งมันบ่งว่าอะไรบ่งว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะดมหาผู้ชายที่มีพันธุกรรมต่างจากตัวเองได้มากซึ่งพันธุกรรมที่ต่างจากตัวเองมากก็คือว่ามีความเป็นญาติกันน้อยถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นงานวิจัยชิ้นแรกๆที่บอกให้เห็นว่าอ๋อจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถที่จะดมกลิ่นกันอยู่พอสมควรเหมือนที่สัตว์ทำได้คล้ายๆกับคือเราอาจจะทำไม่ได้เท่ามากเท่านั้นแต่ว่าความสามารถนี้เนี่ยยังไม่ถึงกับหายไปจนหมดสิ้นใช่แล้วเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบใครบางคนโดยที่เราไม่รู้ตัวน่าสนใจน่าสนใจนะเนี่ยค่อนข้างรู้ใหม่โอเคครับโอเคทีนี้เนี่ยผมจะกลิ่นเนี่ยมันไม่มีแค่เรื่องของการที่แบบว่าจับคู่เฉยๆครับเขาพบว่ากลิ่นเนี่ยมันมีผลกับอารมณ์ด้วยอย่างที่เราคุยกันไปแล้วถูกไหมใช่ใช่ทีนี้เขาพบอย่างหนึ่งว่ากลิ่นเนี่ยมันมีผลต่อจริยธรรมของคนด้วยคือฟังแล้วมันตลกคือแบบจริยธรรมแล้วนึกถึงว่าคนดีหรือไม่ดีแต่ว่ากลิ่นมันมีผลต่อการพฤติกรรมพวกนี้ด้วยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสัก2ตัวอย่างคือจริงมันมีการทดลองแนวเนี่ยค่อนข้างเยอะอันแรกสุดก็คือว่าเขาจัดฉากให้ลักษณะเหมือนกับมีผู้ชายอยู่คนนึงเป็นผู้ที่เซตการทดลองอะฮะมาถึงแล้วทำเป็นเหมือนกับแบบล้วงกระเป๋าแล้วกระเป๋าตังค์ตกโดยที่เขาไม่รู้ตัวทีนี้ในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยเขาก็คอนโทรลกลิ่นให้บางครั้งเนี่ยเป็นกลิ่นเหม็นบ้างคือเช่นเป็นกลิ่นตดหรือกลิ่นเหม็นๆอยู่บางครั้งจะเป็นกลิ่นหอมๆกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมอะไรก็แล้วแต่จางๆไม่ให้มากจนรู้ตัวเกินไปแล้วจะดูว่ากลิ่น2แบบนี้มีผลต่อพฤติกรรมของคนที่เห็นที่มาเห็นว่ากระเป๋าตังค์ตกเนี่ยหรือเปล่าก็คือดูว่าสิ่งที่พบก็คือว่าในสถานการณ์ที่กลิ่นมันเหม็นๆเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันใช่ว่าจำนวนคนที่เห็นแล้วไม่ช่วยหยิบของคือเห็นแล้วเดินผ่านไปเฉยๆเนี่ยสูงแต่ในสถานการณ์ที่กลิ่นค่อนข้างดีเนี่ยกลิ่นหอมเนี่ยคนเนี่ยพอเห็นกระเป๋าตกเนี่ยหลายคนเดินมาหยิบแล้วก็คืนให้ครับแล้วก็สองกลุ่มเนี่ยต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งก็บ่งให้เห็นเฉยๆว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันก็มีผลต่อกลิ่นโทษนะกลิ่นเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมของคนครับทีนี้อีกตัวอย่างนึงก็คือคล้ายๆกันมันเป็นเรื่องของจริยธรรมกับเรื่องของกลิ่นเขาจะดีไซน์เรื่องขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วบางครั้งมันเหมือนกับสีเทานิดๆคือจะว่าขาวก็ไม่ขาวดำก็ไม่ดำยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเขาพูดถึงว่าเขาบอกว่าสมมติว่ามีผู้ชายอยู่คนนึงนะเขาเปิดห้องเก็บของเข้าไปแล้วเจอธงชาติเก่าๆอยู่อันนึงซึ่งเขามองว่าธงชาติมันก็เก่าแล้วไปแขวนก็ไม่ได้จะไปทิ้งมันก็เสียดายลักษณะของผ้าอยากนั้นเลยเอาธงชาติมาตัดแล้วไปขัดรองเท้าดีกว่าถูกไหมที่ในความรู้สึกคนทั่วไปเอาธงชาติมาขัดรองเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฟังดูเหมือนกับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็สามารถเถียงได้ว่าแต่จริงๆมันวิธีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าแค่อาจจะดีกับสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะไม่เสียของทีนี้ถ้าเราไปให้คนอ่านแล้วตัดสินว่าคนคนนี้เลวหรือไม่เลวเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดนั่งอยู่ในห้องที่มีกลิ่นเหม็นหรือไม่กลิ่นตดอะไรก็แล้วแต่และอ่านเรื่องนี้เนี่ยคนจะบอกว่าคนคนนี้เลวทันทีเลยจะรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่จะบอกคนนี้เลวทันทีถ้าห้องนี้หอมก็จะบอกว่าโอเคไม่เป็นไรคนคนนี้เนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาอะไรประมาณนี้รู้ละต่อไปนี้นี่ผมจะฉีดน้ำหอมแบบหอมๆเลยแล้วก็แบบว่าไปที่ไหนมาไหนแล้วแบบเย้อะไรอย่างนี้ทีนี้เบสิกของการทดลองคือข้อสรุปสั้นๆก็คือว่าจะเห็นไหมว่าการตัดสินว่าเราจะแบบรู้สึกว่าเขาดีหรือไม่ดีหรือว่าอยากทำดีหรือไม่ดีเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันมีผลเกี่ยวด้วยครับครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆเยอะแยะเลยนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดานักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับที่มาให้ความรู้ดีๆกับนิพี่ไผ่และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ Einstein Science ฉลาดคิดวิทย์รอบตัวสำหรับวันนี้